สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทาง cmi.me ค่ะในครั้งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่9แล้วก็วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565เรามาดูกันนะคะว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะวันหยุดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจล่ะรวมถึงท่านใดก็แล้วแต่ที่จะมีการเดินทางไปทำบุญเนี่ยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าบุญจะช่วยเร่งให้เกิดในเรื่องของรับผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวระมัดระวังในเรื่องของความประมาทหรือความซุ่มซ่ามของตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ข้าวของเนี่ยตกหล่นเสียหายชำรุดได้นะคะส่วนดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารวันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเรื่องโชคลาภเนี่ยเด่นอยู่พอสมควรเลยรวมถึงการติดต่อในเรื่องเงินทองด้วยคนโสดค่ะจะมีเกณฑ์การได้พบคนถูกอกถูกใจนะคะแล้วมาถึงดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีแล้วก็พุธกลางคืนวันหยุดนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีที่รอคอยล่ะนะคะหรืออาจจะได้พบเพื่อนเก่าที่นำช่องทางดีๆมาให้นะคะแล้วในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มีเข้ามาหาด้วยเช่นกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสักนิดหนึ่งสำหรับสีมงคลในรอบสัปดาห์นี้นะคะหรือในวันหยุดเนี่ยนะคะเน้นสีน้ำตาลอ่อนสีขาวสีส้มแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วเครื่องประดับนำโชคนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรืออาจจะใช้ทองคำเลยก็ได้นะเครื่องเงินนะคะทับทิมหรือเครื่องประดับสีแดงแล้วถ้าจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะสักการะขอพรนะคะก็จะมีหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะนำความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมาให้กับเรานะคะส่วนพระพิฆเนศหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะจะนำโชคลาภมาให้ทุกๆท่านค่ะคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะหรือเกิดในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะขอให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพงานบวชค่ะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีหรือสามเณรก็ดีนะคะหรืออาจจะสมทบทุนสร้างวัดนะคะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้อันนี้ส่งตรงเนี้ยค่ะจะทำให้เราเป็นที่รักของคนรับข้างนะคะข้อสำคัญนะเราจะมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอาหารที่จะใส่บาตรหรือทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะคะขอให้มีรวมมิตรอยู่ในอาหารนั้นนะคะเช่นผัดผักรวมมิตรต้มยำรวมมิตรเป็นต้นอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้คุณเนี่ยนะมีคนรอบข้างที่รักเรานะคะแล้วก็คอยให้ความคุ้มครองป้องกันเรานะคะช่วยเหลือเราทำให้กิจการงานต่างๆเนี่ยจะประเกิดความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565กันค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข8เลข3เลข5เลข7เลข9แล้วก็เลข1ได้ไปที่เลข8กับเลข3นะชุดจับคู่80 82 84 86 03 23 43 63ส่วนในการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็มีเลข7เลข1เลข9เลข3เลข0เลข6เน้นไปที่เลข7กับเลข1ชุดจับคู่72 74 75 78 21 41 51 81อันนี้ก็จะเป็นทั้งเลขเด่นที่ประจำทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานเนาะหรือเสาร์อาทิตย์นี้ใครพอที่จะมีเวลานะคะก็ทำบุญเสร็จนะคะก็อย่าลืมไปถ่ายชีวิตในเรื่องของสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือก็ดีหรืออาจจะไปปล่อยปลาก็ดีเพราะอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีความคล่องตัวนะคะคล่องไม้คล่องมือในเรื่องเงินทองแล้วก็โชคลาภแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ